คราวนี้มันจะมีข้อสังเกตนิดนึงก็คือสังเกตฟังก์ชัน make noise ค่ะสังเกตว่าถ้าเกิดเป็น get name get happiness get แล้วก็ play มันมีเวอร์ชันเดียวถูกไหมก็คือเวอร์ชันของ animal แต่ดู make noise มันมีหลายเวอร์ชันอะมันมีเวอร์ชันของ animal แล้วก็เวอร์ชันของ dog แล้วก็เวอร์ชันของ cat ถูกไหมการที่คุณทำแบบนี้เนี่ยเราเรียกว่าตรงนี้จำคอนเซปต์โอเวอร์โหลดได้ไหมโอเวอร์โหลดคืออะไรนะไม่ต่อชื่อเดียวกันถูกไหมแต่ว่ามันมีพารามิเตอร์ต่างกันถูกไหมตรงนี้ก็คือไม่ต่อชื่อเดียวกันเหมือนกันเป็น make noise เหมือนกันแต่ตรงนี้เราจะไม่เรียกว่าโอเวอร์โหลดนะคือถ้าเกิดเป็นโอเวอร์โหลดเนี่ยพารามิเตอร์จะต้องต่างกันแต่นี่พารามิเตอร์ก็เหมือนกันด้วยชื่อก็เหมือนกันด้วยตรงนี้เราจะเรียกมันว่าการ redefine function เรา derive class สามารถที่จะ redefine member function ของ base class ได้นะคะ derive class เขียนมันไปข้างบนดีกว่าderive class สามารถ redefine member function ของ base class ได้นะคะการ redefine ก็คือเป็นมาต่อชื่อเดียวกันเลยนะเพียงแต่ว่าเรา redefine เพื่ออะไรเรา redefine เพื่อให้ฟังก์ชันนี้มันเหมาะกับคลาสของเรานะคะเพราะว่าตัวอย่าง make noise จะเห็นว่า make noise มันแบบเฮ้ยหมามันก็ร้องห้องห้องวูฟถูกไหมเพราะฉะนั้นมันก็มีความเฉพาะเจาะจงของมันแมวก็เหมือนกันเวลาเขา make noise เขาก็จะมีความเฉพาะเจาะจงของมันแล้วก็ต้องให้มันเหนียวนะคะเพราะฉะนั้นแตกต่างกันตรงนี้นะเราก็จะต้อง redefine ฟังก์ชันที่มันตรงกับเหมือนตรงกับการทำงานของ base class นะคะ yeah. เรา redefine เพื่อให้ member function ตรงกับการทำงานของ base class มากขึ้นเอ้ยของ derive class มากขึ้น